สวัสดีอีกครั้งค่ะต่อไปเป็นคลิปที่2หรือพาร์ทที่2ของการกรอก i9cc ของป้าอ้อยเองนะคะเรื่องของ public benefit ค่ะเรื่องของ public benefit ก็คือเรื่องของประเภทที่เขาเรียกว่า healthcare pension unemployment เงินผลตอบแทนการตกงานอะไรพวกนั้นนะคะป้าอ้อยเองไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่อง health public benefit เลยเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาเราก็เลยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐนะคะข้อ16เขาถามว่า have you ever received เรื่องของ the following public benefit มันจะมีไล่ลงมาให้เราติ๊กที่เราตอบไปแล้วว่า no เพราะฉะนั้นป้าอ้อยไม่ได้มันจะมีคำว่า yes ถ้า yes ก็ให้ตอบข้างล่างต่อตอนนี้ป้าอ้อย no I have not received any public benefitแล้วหน้าต่อไปข้อ18นะคะพาร์ท3ข้อ18ก็เรื่องของ household ต่ออันนี้ป้าอ้อยไม่มีคนอื่นแล้วก็ A B C ก็ N A N A หมดเลยต่อไปข้อ19ก็บอกว่าถ้าคุณตอบ yes ในไอเทม6ก็ให้ตอบแต่ป้าอ้อยตอบ no ป้าอ้อยก็ข้ามไปนะคะตอนนี้ข้ามไปจนถึงข้อ20ข้อ22ค่ะข้อ22 Have you ever applied for any other foreign public benefit อีกแล้วก็ no ค่ะ no หมดข้ามไปหรือใส่ NA นะคะใส่ NA ลงไปทุกข้อเลยป้าอ้อยผ่านไปถึงข้อ26ต่อไป Part 4 for education skill ข้อนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องความรู้เรื่องคุณสมบัติพิเศษเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความรู้พิเศษความสามารถอะไรพวกนี้แล้วรวมทั้งเรื่องการศึกษาด้วย Do you have applied form I-140 as an allowed worker มันคือเรื่องของนายจ้างเขาขอให้กับลูกจ้างอันนี้ของป้าอ้อยโน่นะคะแล้วก็Resist number ก็ไม่มีก็ใส่ NA ลงไปนะคะต่อไปข้อ2 Have you graduated high school or earned a high school equivalent diploma อันนี้อยากป้าอ้อยจบปริญญาตรีป้าอ้อยตอบ yes ค่ะแล้วข้อ 3A ป้าอ้อยก็ระบุโปรแกรม school ก็คือป้าอ้อยเรียนจบที่ไหนป้าอ้อยเรียนจบภาคค่ำปริญญาตรีที่เกลือค่ะป้าอ้อยก็ใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็อย่าลืมแนบสำเนาลงไปด้วยนะคะแนบสำเนาเอกสารไปด้วยถ้าเป็นภาษาไทยก็ไปแปลมานะคะแต่บังเอิญของป้าอ้อยพิมพ์ภาษาอังกฤษค่ะ Do you have ข้อ4แล้วค่ะ Part 4 Your education and skill ข้อ4 Part 4ข้อ4 Do you have any occupation skill คุณมีความสามารถอะไรเกี่ยวกับอาชีพการงานอันนี้ป้าอ้อยเคยเป็น transport manager อยู่ที่บริษัท freight forwarder freight forwarder นี่คือพวกตัวแทนของเครื่องสายการบินตัวแทนเรือแล้วขาย service space ให้กับลูกค้าผู้นำเข้าผู้ส่งออกนะคะอันนี้ก็คือความสามารถที่ป้าอ้อย expiration renewal date ป้าอ้อยทำอยู่23ปีป้าอ้อยก็ใส่22ปีป้าอ้อยก็ใส่แปลว่า22ปีแล้วข้อต่อไปข้อ A B C ถ้าเรามีอะไรอีกที่เรามีความมีคุณสมบัติมีความสามารถพิเศษอะไรที่เรามีความรู้มาอย่างเช่นเรามีเราเคยเป็นนักพูดปาฐกถาเราต้องมีใบเซอร์นะคะเราก็เอามาใส่อะไรก็ตามที่เรามีใบเซอร์มันจะต้องแนบใบเซอร์ไปด้วยนะคะแล้วป้าอ้อยก็เคยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของควอลิตี้เรื่องของเซฟตี้เซคิวริตี้อันนี้ป้าอ้อยก็มีใบรับรองว่าก็แนบไปก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของคนต่างชาติแล้วก็ป้าอ้อยเคยทำงานในแผนกเป็นเมเนเจอร์ของแผนกคัสตอมและป้าอ้อยก็มีการสอบป้าอ้อยได้ไปสอบคัสตอมสเปเชียลิสต์แล้วก็มีใบเซอร์ด้วยป้าอ้อยก็แนบ
แล้วก็ออก็ระบุลงไปส่วนข้อ5เขาพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยป้าอ้อยเคยเรียนภาษาอังกฤษคอร์สภาษาอังกฤษหลังเลิกงานก็จะไปเรียนตอนกลางคืนเขาเรียก British American สมัยนั้นรู้สึกว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่แน่ใจนะคะสมัยนั้นป้าอ้อยเรียนมี6เล่มป้าอ้อยก็เรียนจนจบเลยค่ะแต่ว่าไม่มีใบเซอร์ป้าอ้อยก็ระบุลงไปว่าใบเซอร์หายจริงๆแล้วเขามีเขียนไว้ใน instruction ว่าก็ไปขอใบรับรองของสถาบันนั้นๆมาว่าเราเคยเรียน ต่อไปข้อ6เป็นเรื่องของ retirement ค่ะเขาถามว่าข้อ A are you currently retired ป้าอ้อย retire ค่ะป้าอ้อยก็ตอบ yes เขาบอกว่าถ้าคุณ retire คุณ retire เมื่อไหร่ป้าอ้อยก็ใส่บันที่ลงไปข้อ7เนี่ยไม่เกี่ยวกับป้าอ้อยก็ใส่ no ต่อไป part 5 declaration statement นะคะเป็นเรื่องของDeclarant Statement เรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่เราจะต้องเหมือนปฏิญาณกับตัวเองการปฏิญาณตนนั่นเองนะคะหรือการให้คำสัตย์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าข้อ1 นะคะข้อ 1A เนี่ยเราติ๊กลงไปเราเอ็กลงไปอย่างป้าอ้อยเอ็กลงไปเลยกาลงไปข้อนี้โทษกาลงไปข้อนี้เพราะว่า I can read and understand Englishส่วนข้อ B ถ้าเราไม่ได้อ่านเองเราไม่ได้เข้าใจเองเราไม่ได้ทำเองเรามีคนทำให้เขาเรียก interpreter เราต้องมากาที่ข้อ B นะคะแล้วก็ถ้าเรามีคนเตรียมให้ก็ข้อ2ค่ะข้อ2เราไปกาที่ข้อ2ต่อไป part 5 declarant contract information ก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่เขาสามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์บ้านเบอร์มือถือหรืออีเมลแอดเดรสนะคะส่วนข้างล่างอันต่อไปก็คือเรื่องของให้เขาให้อ่านนะคะว่าทางเราเองออโต้หลาย as applicable เราจะขอรับรองขอยืนยันว่า I ออโต้หลายว่าข้อมูลของเราเนี่ยเรายินดีที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ The Social Security Administration หรือ USCIS หรือหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้ข้อมูลของเราและข้อมูลของเราเนี่ยเป็นจริงป้าอ้อยอ่านแล้วมันเป็นประมาณอย่างนี้แต่อยากให้ทุกคนอ่านอีกนะคะเพื่อทำความเข้าใจค่ะแล้วก็เรื่องของเราต้องอ่านให้หมดเลยนะคะหน้านี้หน้า14ค่ะหลังจากพาร์ท5ลงไปเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลที่เราให้เขาไปและสิ่งที่ USCIS ต้องการที่จะบอกเราคอลัมน์สุดท้าย Declaration Certification อันนี้เป็นเรื่องของ I review and understand information with my declaration ก็เรื่องของการให้คำสัตย์ปฏิญาณค่ะแล้วมาหน้า15 declaration signature ตรงนี้ให้เซ็นชื่อนะคะเป็นลายเซ็นค่ะไม่ประทับตานะคะส่วนข้างล่างเป็นเรื่องของพาร์ท6เป็นต้นไปก็เป็นเรื่องของ interpreter ค่ะใครเป็นคนทำให้เราจะต้องมีการให้เขาระบุข้อมูลในนี้นะคะจะต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ contact informationแล้วก็มีการลงชื่อจบแล้วค่ะ I-944ป้าอ้อยเชื่อว่าข้อมูลที่ป้าอ้อยให้ไปเนี่ยพอเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรข้อมูลเพิ่มเติมป้าอ้อยยินดีนะคะติดต่อกลับมาหาป้าอ้อยได้ค่ะ Inbox เข้ามาเลยค่ะแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยกด Likeกดแชร์ subscribe กดกระดิ่งเพื่อตามว่าป้าอ้อยจะเอาเรื่องของแบบฟอร์มอะไรมาออกคลิปให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ